จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 สปอร์ตสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานว่าเลโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กองหน้าของปารีสแซงต์แชร์แมงไม่สนใจจะคุยกับบาร์เซโลนาและมีแนวโน้มที่จะย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิอามี่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เลโอเนลเมสซี่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายกลับถิ่นคัมนูมาตลอดนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นกับแปรแชร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงซัมเมอร์ที่เจ้าตัวจะหมดสัญญากับสโมสรซึ่งทางจวนลาโปต้าประธานสโมสรยืนยันมาตลอดว่าต้องการให้เมสซี่กลับมาอย่างไรก็ตามจากการรายงานของสื่อแดนกระทิงเปิดเผยว่าเมสซี่เมินโทรศัพท์จากคนใกล้ชิดของลาโปต้าซึ่งถูกมองว่านี่เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการกลับไปอยู่กับทีมบาร์เซโลนาในขณะเดียวกันทางเดวิดเบคแฮมก็ไม่ปิดบังความปรารถนาที่จะดึงเมสซี่มาร่วมงานกับสโมสรของตัวเองโดยรายงานอ้างว่ามีความมั่นใจมากขึ้นในการเจรจากับเมสซี่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเมสซี่ได้มีการซื้ออพาร์ตเมนต์สุดหรูมูลค่า 7.25 ล้านปอนด์ที่ไมอามี่ไว้แล้วโดยมีการเปิดเผยว่าจะใช้เวลาเพียง25นาทีในการเดินทางไปถึงสนามของอินเตอร์ไมอามี่แมนยูเร่งต่อสัญญาแรดฟอร์ดกันท่าแพ้แชร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมใช้ออปชันขยายสัญญาให้มาคาร์แรดฟอร์ดก่อนสิ้นปีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สโมสรอื่นเข้ามาเจรจาคว้าตัวไปร่วมทัพแบบฟรีๆโดยมาคาร์แรดฟอร์ดจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งทำให้เจ้าตัวจะสามารถเจรจากับสโมสรต่างแดนในการย้ายทีมล่วงหน้าแบบไร้ค่าตัวได้ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราและมีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวแทนของนักเตะก็ได้มีการพูดคุยกับทีมจากลีกเอิงมาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาล่าสุดเดลิเมลรายงานว่าปีศาจแดงได้เตรียมที่จะขยายสัญญาแรดฟอร์ดอีก1ปีก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะเปิดโดยมี2ทางเลือกคือการใช้ออปชันขยายสัญญาออกไปอีก1ปีหรือการเสนอสัญญาฉบับใหม่แทนที่สัญญาค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 200,000 ปอนด์แต่ในกรณีนี้อาจเป็นเรื่องยากหากแรดฟอร์ดต้องเดินทางไปเล่นฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์กับทีมชาติอังกฤษวิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูเวนตุสปะทะแปรแชร์ณสนามอาลิอันซ์สเตเดียมเวลา 3:00 น.แปรแชร์ต่อ 0.75 เจ้าบ้านยูเวนตุสหมดลุ้นไปแล้วสำหรับแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ยังดีที่ยังมีโอกาสที่พวกเขาจะได้ตั๋วยูโรปาลีกหากเกมนี้พวกเขาเก็บ3แต้มได้สำเร็จโดยสภาพความพร้อมของเกมนี้จะไร้เงากองหลังสารพัดประโยชน์อย่างดานิโลที่ติดโทษแบนขณะที่ตัวเจ็บมีหลายคนไล่มาตั้งแต่เลนโดปาเรเดสอังเคลดิมาเรียเบรเมอร์พอลป็อกบามาเลอาเก้และมัตเตียเดชิโยด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ 4-2-2-2 แนวรุกจะวางฟิลิปคอสติสเวสตันแมคเคนนี่มอยเซคีนและดูซานวาลาโฮวิชลงบู๊ในเกมนี้ด้านฝั่งทีมเยือนแปรแชร์จาฟูงของกลุ่มการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วโดยผลงานในรายการนี้แข่ง5นัดชนะ3เสมอ2ส่วนสภาพความพร้อมของเกมนี้จะขาดเนมาสตาร์ประจำทีมที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ช่วยทีมขณะที่ตัวเดี้ยงมีดานิโลเปเรล่าอีก1รายนอกนั้นฟิตพร้อมลงสนามทุกคนโดยเกมนี้คาดว่าอิซอฟโกจิเย่จะมาในระบบ 4-3-3 แดนกลางจะใช้มาโกวาราติคอยบัญชาเกมสนับสนุน3ประสานในแดนหน้าอย่างเลโอเนลเมสซี่คิเลียนเอ็มบัปเป้และพาโบซาลาเบียลงล่าสกอร์ร่วมกันในเกมนี้เจ้าบ้านยูเวนตุสแน่นอนว่าตกรอบแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วหลังจากที่แข่งไป5นัดเก็บได้เพียง3แต้มเท่านั้นแต่พวกเขายังคงมีลุ้นในรายการรองคือยูโรปาลีกหากเกมนี้ไม่แพ้และยังต้องลุ้นให้มาคาบีไฮฟาแพ้กับเบนฟิก้าแต่ปัญหาใหญ่ของพวกเขาคือการที่ต้องมาเจอกับแปรแชร์ที่แข็งแกร่งมากๆและต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์กลุ่มและเมื่อเทียบคุณภาพแล้วแปรแชร์เหนือกว่ายูเว่เยอะเลยทีเดียวทีมเยือนจากฝรั่งเศสเป็นต่อครึ่งครบลูกแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อดีกว่าแม้ยูเว่จะได้เล่นในบ้านแต่นาทีนี้พวกเขาไม่น่าต่อต้านเกมรุกที่ทรงพลังของทีมเยือนได้ฉะนั้นขอให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าฟันธงแปรแชร์ชนะ2-1
แมนเชสเตอร์ซิตี้ครองมูลค่าทีมที่มีมูลค่า11ผู้เล่นตัวจริงโดยเฉลี่ยแพงที่สุดในลีกใหญ่ยุโรปด้วยมูลค่า560ล้านปอนด์โดย CIES สถาบันวิเคราะห์สถิติดังของวงการลูกหนังชื่อดังได้เปิดเผยสโมสรที่มีมูลค่าเฉลี่ย11แข้งตัวจริงมากที่สุดในบิ๊กลีกทวีปยุโรปอ้างอิงมาจากตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจนถึงวันที่26ตุลาคมผลปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือทีมอันดับ1ด้วยมูลค่าเฉลี่ยนักเตะ560ล้านปอนด์จากการที่พวกเขามีผู้เล่นค่าตัวระดับ 50-60 ล้านปอนด์อยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นเควินเดบรอยรูเบนดิอาสชาวคาเซโลโรดี้เออร์ลิงฮาแลนด์เป็นต้นขณะที่อันดับ2คือปารีสแซงต์แชร์แมงจากลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยมูลค่า439ล้านปอนด์ตามด้วยทีมอันดับ3อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก1ทีมจากพรีเมียร์ลีกด้วยมูลค่า413ล้านปอนด์ด้านอันดับ4และ5ตกเป็นของ2ทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลและเชลซีด้วยมูลค่า352ล้านปอนด์และ338ล้านปอนด์ตามลำดับ10อันดับมูลค่าทีม11แข้งตัวจริงโดยเฉลี่ยแพงที่สุดอันดับ1แมนซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ560ล้านปอนด์อันดับ2ปารีสแซงต์แชร์แมงจากลีกเอิงฝรั่งเศส439ล้านปอนด์อันดับ3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ413ล้านปอนด์อันดับ4หงส์แดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษ352ล้านปอนด์อันดับ5เชลซีจากอังกฤษ338ล้านปอนด์อันดับ6อาร์เซนอลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษ329ล้านปอนด์อันดับ7เรอัลมาดริดจากลาลิก้าสเปน318ล้านปอนด์อันดับ8บาร์เซโลนาจากลาลิก้าสเปน287ล้านปอนด์อันดับ9ยูเวนตุสจากกาโชซิราอิตาลี258ล้านปอนด์และอันดับ10บาเยิร์นมิวนิกจากบุนเดสลีกาเยอรมัน253ล้านปอนด์อเล็กซิสซานเชสนักรุกจอมเก๋าของโอลิมปิกมาร์เซย์ต้องการพาทีมเอาชนะสเปอร์เหมือนช่วงที่เคยทำได้กับอาร์เซนอลเพื่อครอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกมาร์เซย์จะลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตามด้วยการเปิดรังพบกับสเปอร์ในวันอังคารที่1พฤศจิกายนเพื่อชี้ชะตาการเข้ารอบโดยต้องชนะให้ได้เท่านั้นขณะที่ไก่เดทองขอเพียงเสมอก็พอแนวรุกทีมชาติชิลีเคยลงสนามดวลกับไก่เดทองหลายครั้งในช่วงที่ยังค้าแข่งกับอาร์เซนอลโดยยิงได้2ประตูจาก8นัดในศึกนอร์ทลอนดอนดาร์บี้การชนะและเข้ารอบต่อไปได้เรากำลังจะได้เล่นในบ้านด้วยการมีแฟนๆหนุนหลังผมเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมผมยังมีความรู้สึกดีๆให้อาร์เซนอลจากช่วงเวลาที่เคยอยู่ที่นั่นการเอาชนะสเปอร์เป็นความเพลิดเพลินในทุกครั้งเสมอผมมีหลากหลายความทรงจำอันยอดเยี่ยมร่วมกับทุกคนที่อาร์เซนอลโดยเฉพาะกับแฟนบอลมันพิเศษมากๆและเป็นสิ่งที่ผมเก็บเอาไว้ในใจเสมออเล็กซิสกล่าวจอร์จิบูฟฟอนตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีพูดถึงเกมที่2ทีมเก่าอย่างยูเวนตุสและปารีสแซงต์แชร์แมงจะพบกันในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มคืนวันพุธนี้ยูเว่ตกรอบไปแล้วแต่ยังต้องการชัยชนะเพื่อรักษาโอกาสในการไปเล่นยูโรปาลีกขณะที่แปชแชการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์ไปแล้วแต่ยังต้องการชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มซึ่งบุฟฟอนมีการพูดถึงทีมเก่าทั้งสองสโมสรก่อนเผชิญหน้ากันในวันพุธนี้ผมใช้ชีวิตกับยูเวนตุสดังนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สร้างขึ้นจากทุกอย่างที่เราอยู่ด้วยกันตลอด20ปีที่ผ่านมาผมมีความทรงจำที่พิเศษกับปารีสเพื่อร่วมทีมและแฟนบอลด้วยเช่นกันมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่สวยงามที่สุดในชีวิตผมในฐานะนักฟุตบอลและในฐานะมนุษย์น่าเสียดายที่เกมนี้มันไม่มีผลอะไรแล้วขณะเดียวกันบุฟฟอนยังได้กล่าวถึงผลงานของยูเว่ในซีซั่นนี้ว่ามันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากจริงๆและการบาดเจ็บของผู้เล่นคนสำคัญเป็นอะไรที่ซับซ้อนจากประสบการณ์ของผมคิดว่าคุณไม่เข้าใจว่าปัญหาคืออะไรและอะไรคือวิธีการแก้ปัญหาโดยไม่ต้องอยู่ในห้องแต่งตัวและรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มและการสื่อสารระหว่างนักเตะและโค้ช